ผู้ชมกลต.ลงโทษทางแพ่งขั้นสูงสุดกับผู้บริหารพร้อมกับพวกบริษัทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลรายใหญ่ของไทย2แห่งค่ะพบพฤติกรรมสร้างปริมาณการซื้อขายเทียมค่ะการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความผันผวนสูงทำให้กลต.เข้าไปตรวจสอบผู้บริหารบริษัทศูนย์ซื้อขายร่วมมือกับผู้ดูแลสภาพคล่องในศูนย์ซื้อขายนะคะจับคู่คำสั่งซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อที่จะสร้างปริมาณการซื้อขายเทียมค่ะทำให้ผู้ลงทุนทั่วไปเข้าใจผิดถือเป็นความผิดตามพ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งลงโทษขั้นสูงสุดปรับเงินบริษัทบิตคัพจำนวน8ล้านบาทและให้นายสกลกรสกวีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทและนายอนุรักษ์เชื้อชัยจ่ายค่าปรับและค่าตรวจสอบคนละ8ล้านบาทพร้อมสั่งห้ามซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินทรัพย์ดิจิทัล6เดือนและห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารเป็นเวลา12เดือนนอกจากนี้กลต.ยังสั่งบริษัทบิตคัพแก้ไขเหรียญคัพซึ่งบริษัทบล็อกเชนของตัวเองเป็นผู้ออกแต่บริษัทศูนย์ซื้อขายให้คะแนนมาตรฐานเทคโนโลยีสูงเกินจริงภายใน30วันก่อนนำกลับเข้าสู่กระดานซื้อขายนะคะไม่เพียงแต่การลงโทษบิตคัพกลต.ยังพบพฤติกรรมจับคู่ซื้อขายกันเองเพื่อสร้างปริมาณเทียมในศูนย์ซื้อขายสตางโปรเช่นกันค่ะจึงสั่งลงโทษทางแพ่งนายปรมินทร์อินโสมประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจจัดการของบริษัทสตางพร้อมกับพวกปรับคนละ6ล้านบาทรวม24ล้านบาทห้ามซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล6เดือนและห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารเป็นเวลา12เดือนเช่นเดียวกันค่ะ